ข้อ17ครับหน้าที่ในระบบนิเวศของราและแบคทีเรียส่วนใหญ่คืออะไรก็ไก่ช่วยรักษาสมดุลของวัฏจักรไนโตรเจนขอไข่ตรึงไนโตรเจนในอากาศให้อยู่ในรูปไนเตรตที่พืชนำไปใช้ได้คอควายเปลี่ยนอินทรีย์สารให้กลายเป็นอานินทรีย์สารงองูเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีเพื่อถ่ายทอดไปตามโซ่อาหารจอจานสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ทางเคมีเพื่อถ่ายทอดไปตามโซ่อาหารเขาถามรากับแบคทีเรียส่วนใหญ่นะครับอันนี้เนี่ยหน้าที่ของพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ย่อยสลายถูกไหมครับในเมื่อเป็นผู้ย่อยสลายหน้าที่หลักของมันก็คือเปลี่ยนอินทรีย์สารให้เป็นอนินทรีย์สารนั่นเองครับจึงตอบข้อคอควายนะครับส่วนข้อกอไก่บอกว่ารักษาสมดุลของวัฏจักรไนโตรเจนก็ใช่ครับขอไข่ก็ด้วยครับเรื่องของวัฏจักรไนโตรเจนแต่ไม่ใช่แบคทีเรียส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียแค่บางส่วนเท่านั้นเองนับเป็นแค่บางส่วนนะครับไม่ใช่ส่วนใหญ่นะครับส่วนข้องูเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานทางเคมีเพื่อถ่ายทอดไปตามโซ่อาหารอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตแล้วนะครับซึ่งแบคทีเรียที่เป็นผู้ผลิตแบคทีเรียที่เป็นผู้ผลิตมีไหมมีแต่ไม่เยอะนะครับเป็นพวกไซยาโนแบคทีเรียนะครับถ้าเป็นแบคทีเรียที่เป็นผู้ผลิตหรือภาษาไทยเรียกว่าสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินชื่อภาษาไทยบอกว่าเป็นสาหร่ายแต่ความจริงมันเป็นแบคทีเรียนะครับจอจานสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ทางเคมีอันนี้สามารถเป็นพวกเคมโมออโตโทรปจำได้ไหมครับเมื่อกี้ข้องงูเป็นโฟโตออโตโทรปนะเพราะสร้างพลังงานจากสร้างอาหารจากแสงนะครับอันนี้เป็นเคมโมออโตโทรปข้อจอจานก็มีแบคทีเรียบางชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นแค่แบคทีเรียส่วนน้อยเหมือนกันครับข้องูกับจอจานเนี่ยเป็นแบคทีเรียส่วนน้อยแบคทีเรียส่วนใหญ่เป็นผู้ย่อยสลายครับเปลี่ยนอินทรีย์สารเป็นอนินทรีย์สารจึงตอบข้อคอควายครับเลยถ้า a แทนจำนวนใดๆและ n เป็นจำนวนแบ่งบวกแล้ว a กำลัง n หมายถึงข้อใดเห็นไหมข้อนี้แค่ทบทวนสมบัติของความหมายของเลขยกกำลังธรรมดา a กำลัง n รักใครชอบใครกดแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนเลยนะคะหมายความว่า a คูณ a คูณ a n n ตัวหรือ a บวก